ังไม่ไปไหนคุณผู้ชมกลับมาลุ้นกันต่อกับศึกข้อที่สองค่ะเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องเงินทองทองไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครสมัครมาดูเปิดศึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้จะเป็นหนี้ไม่รู้ตัวกอบนะครับทำไมจริงๆแล้วพี่กอบสุกก็มีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะลูกสาวช่วงนี้ต้องการขยายมูลค่าทางธุรกิจที่มีอยู่ให้ใหญ่โตขึ้นโดยที่ไม่ได้บอกก็เลยต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นผลดีนะครับเหมือนรู้อะไรมาเหรอไม่รู้อะไรเลยเอาเราน้องเพชรลูกขามาน้องเพชรตอบว่าราศีทำไมคะเพราะว่าก็ดูเป็นธุรกิจที่น่าจะใช้เงินเยอะเมื่อกี้เขายังบอกเลยแค่เคลือบแก้วเขาลงทุนไปตั้งเป็น10ล้านก็ตุ๋ยก็บอกแล้วไงว่าโครงสร้างของอาคารเนี่ย10 ล้านแล้วที่เหลือเป็นอุปกรณ์ที่ล้างขัดอะไรเนี่ย6,000ที่ดีนะคะคุณพวกคุณแม่ตัวเล็กผ้าขนหนูผ้าขนหนูก็ฟองน้ำครับเอาตอบว่าทำไมครับกลัวอะไรเนี่ยกลัวอะไรคือไม่ได้กลัวแต่เพียงว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันมีเรื่องหื่นกระหายการใช้เงินเหลือเกินอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับมันเลยแบบจำเป็นต้องแต่ไม่ถึงผมใช่ไหมไม่ถึงเขายังไม่รู้ตัวครับผมอย่างครับเดี๋ยวมาทีเดียวพร้อมเอกสารเลยครับยังไงก็ไม่เซ็นอาจารย์ค่ะอาจารย์ของเราตอบว่าราศีสิงห์เป็นพี่อ้อมอะไรที่ไม่ค่อยดีเนี่ยให้คุณออสนะฮะเพราะว่าผมดูแถบนี้แล้วไม่มีใครที่จะสร้างนี่เลยครับค่ะมันมืด8ด้านแต่ทางนี้แสงสว่างบอกเลยเอามานักกล้วยนักกล้วยตอบว่าราศีเป็นพี่ผมไม่ได้มองว่าคุณกฤตจะเป็นนี่เป็นสินด้วยความที่ไม่ดีนะคืออาจจะอยากจะขยับขยายธุรกิจที่ตัวเองมีอยู่อะไรแล้วก็อันนี้ก็เดาด้วยไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับคุณกิจอะไรสักเท่าไหร่อ้าวมาพี่กอบสุขตอบว่าราศีอันนี้เหตุผลอันนี้เป็นเรื่องเหตุผลคือการโดนโกงเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่รู้ตัวใช่ไหมถ้ารู้ตัวก็ไม่เรียกว่าโดนโกงใช่น่ะไอ้เนี่ยมีโดนเพื่อนโกงไงอันนี้ป่ะโดนเราโดนใช่ไหมมันโดนอ๋อเขาโดนใครเป็นเพื่อนอ๋อล่ะไอ้เพชรไอ้เพชรเพชรหรอเพชรชอบโกงเพื่อนอ๋อมันโดนโกงใช่จริงๆเลยนะผมเจอมันนะเพื่อนน้องยอตอบว่าราศีสิงห์ค่ะเป็นพี่อ๋อซึ่งตอนแรกไม่ได้ตอบอันนี้ตอนแรกตอบว่าตอบน้องเพชรค่ะเป็นราศีกุมใช่ราศีกุมเห็นทุกคนมาเทขนาดนี้ก็เลยควายเขวคิดว่าควายเขวแล้วค่ะน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าใจเย็นเพชรจ้าผมกลับกันเลยเมื่อกี้ผมได้เลือกพี่อ้อแล้วพอเห็นอุปทานหมู่ปั๊บผมก็เลยเปลี่ยนเป็นราศีมังกรค่ะเพชรจ้าเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และรถผมเนี่ยก็ขาด2ท่อนไปเลยเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องจริงเนี่ยใช่จริงเฮ้ยเรื่องจริงครับคนหรือวิญญาณเนี่ยมานั่งเนี่ยแล้วคุณอยู่ในรถเหรออยู่ในรถครับแล้วคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับก็เลยรู้ว่ารถคุณขาด2ท่อนจริงเหรอใช่ครับไปขับยังไงเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุยางระเบิดฝนตกอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับว่าปลายปีนี้มันจะมีโปรเจกต์ใหญ่ของผมกับภูมิอีกอันนึงครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นหนี้แน่ๆครับอ้าวคุณเลยตอบว่าราศีเพชรแมวแต่ว่าผมมองว่าคือน้องก็ด้วยความที่กำลังจะขยับขยายแล้วก็แฟชั่นเรื่องของแมวเนี่ยมันก็เยอะมากขึ้นน้องอาจจะลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอนาคตการจัดการแมวหายแล้วแมวหายทั้งบ้าน
ด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ด้วยเขากำลังจะทำเป็นแมวที่แบบว่าคุณมาฝากแมวเลี้ยงในโรงแรมได้ใช่ใช่ใช่พี่ตุ้ยตุ้ยตอบว่าราศีสิงห์ราศีสิงห์ค่ะพี่อ้อค่ะกีรติเทพทันค่ะพี่อ้อพี่ลิงเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าโปรเจกต์เขามีโปรเจกต์เยอะแล้วถ้าเขาทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาแบบเยอะใหญ่ฉิบหายไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนเสียหน้าไม่ได้แล้วเขาคือสมมุติเขาบอกลูกค้าว่าอย่างนี้ถ้าไปถึงหน้างานมันมีน้อยกว่านั้นเขาก็จะต้องทำไงก็ได้ให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดมันก็จะทุ่มเทแล้วก็เกิดงบประมาณบานปลายต่อไปผมตอบว่าราศีมังกรค่ะเพชรจ้าค่ะผมที่ผมเลือกเพชรจ้าเพราะว่าเขาทำเกี่ยวเรื่องของการเคลือบสีเรื่องอะไรเงี้ยเขาต้องซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศเรื่องของอัตราแลกเงินบางทีซื้อมาเท่านี้ตอนเดียวแต่พอส่งของเฮ้ยทำไมราคามันขึ้นวะโดนไม่รู้ตัวเฮ้ยนี่เลยเอามาน้องเพชรค่ะน้องเพชรตอบว่าตัวเองทำไมอ่ะทำด้วยกันนะทำด้วยกันครับธุรกิจครับผมพี่ลิงทำธุรกิจด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพีคเป็นพี่ก็เท่ากับว่าพี่ต้องโดนไปด้วยแหละครับด้วยใช่ค่ะพีคมองการลงทุนใช่ค่ะคือมันตอนนี้คือเรายังไม่ได้แบบเริ่มขนาดนั้นคือมันก็ต้องมีการลงทุนเยอะทั้งครัวกลางพนักงานทุกอย่างวัตถุดิบเราอย่างดีมากๆฉะนั้นคือลงทุนสูงอะค่ะใช่จ้าเล้งครบแล้วค่ะฟันราศีที่ในช่วงนี้จะเป็นหนี้ไม่รู้ตัวคือราศีราศี